ตัวเต็มวันพีซในตอนที่1006กับการที่จะยอมตายอย่างสมศักดิ์ศรีกับความภาคภูมิใจในตัวของลูกศิษย์ของตนเองสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปตัวเต็มของวันพีซตอนที่1006นะครับหากใครไม่อยากโดนสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับโดยเนื้อหาของคลิปนี้นั้นมันจะมีภาพนะครับแล้วก็เนื้อหาการพูดคุยของตัวละครที่มันมากยิ่งขึ้นนะครับและผมก็จะมาพูดคุยอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับในแต่ละช็อตเลยของคลิปนี้นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับฝากไว้ด้วยละกันโอเคเราไปรีบนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับตอนนี้แบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับทางด้านเป่าฮวงคนที่เป็นเลขาของทางด้านไคโดนั้นทำการสอดส่องดูนะครับว่าทางด้านของโมโมโนสุเกะกับยามาโตะอยู่ที่ไหนนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งตรงที่เธอสอดส่องอยู่เนี่ยก็จะเป็นตรงนะครับตรงหน้าปราสาทของไคโดเลยที่สามารถตรงเห็นนะครับตรงลานต่อสู้ได้และเราจะเห็นนะครับทางด้านของยามาโตะแล้วก็ชินโนบุทั้งสองคนทำการร่วมมือกันนะครับเพื่อทำการจัดการเหล่าบรรดาลูกน้องกิกินะครับของทางด้านไคโดซึ่งไม่นานเท่านั้นเองทางด้านของเป่าฮวงก็สามารถพบเจอนะครับทางด้านของยามาโตะได้แล้วโดยเธอนะครับทำการประกาศในทันทีประกาศโมโมโนสุเกะอยู่กับนายน้อยยามาโตะในตอนนี้แล้วก็อยู่กับคุโนอิจิด้วยเช่นกันซึ่งเราจะเห็นจากภาพตัวเต็มมาเลยแหละครับว่าทางด้านของยามาโตะกับทางด้านชินโนบุนะครับพยายามที่จะวิ่งหนีสุดชีวิตเลยแล้วก็ทางด้านของโมโมโนสุเกะนะครับก็ทำหน้าฟินนะครับมีความสุขที่ตอนนี้นะครับหน้าของเขาก็ไปแนบอยู่ที่ตรงหน้าอกของทางด้านยามาโตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสบายใจเด็กเวนโมโนสุเกะเลยล่ะและเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดเพียงด้านของซันจินะครับโดยตอนนี้ซันจินะครับพยายามจะเดินตามหานะครับห้องเก็บของที่ทางด้านของโมโนสุเกะนะครับทำการซ่อนตัวเอาไว้นะครับเพราะว่าซันจินั้นก็ได้ยินประกาศด้วยเช่นกันโดยซันจินะครับก็เลยทำการกระทืบนะครับลูกน้องของทางด้านไคโดนะครับเพื่อทำการถามเลยครับว่าห้องเก็บของเนี่ยที่โมโนสุเกะอยู่ที่ไหนซึ่งลูกน้องของไคโดนะครับที่โดนกระทืบอย่างหนักจึงทำการบอกในทันทีอยู่ทางตรงโดมกะโหลกครับจึงทำให้ซันจิรู้ได้ทันทีเลยครับว่าในตอนนี้นะครับทางด้านของโมโนสุเกะกับทางด้านของก้าปลอกดาบแดงอยู่คนละทิศละทางเลยเขาจะต้องเลือกนะครับในการที่ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งซึ่งซันจิก็เลยทำการหันซ้ายหันขวานะครับว่าจะเลือกทางไหนดีและเขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะเลือกไปในทางนั้นนะครับแต่ว่าทางด้านอาจารย์โอดะไม่ได้เฉลยนะครับว่าซันจินั้นเลือกไปที่ทางใครกันแน่และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ตัวเกาะโอนิงาชิมะที่ตอนนี้นะครับถูกลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือนะครับก้อนเมฆตอนนี้เนี่ยมันปกคลุมนะครับเหนือท้องฟ้าไปหมดเลยจึงทำให้ก่อนหน้านี้นะครับที่ดวงจันทร์นั้นโชว์อย่างสง่าเนี่ยก็ได้เลือนหายไปนะครับเนื่องจากว่าก้อนเมฆได้บดบังและผลจากที่ก้อนเมฆบดบังนะครับจึงทำให้เหล่าเผ่ามิงนะครับที่สามารถกลายร่างเป็นร่างซูลองได้ก็จะไม่สามารถกลายร่างเป็นร่างนั้นได้อีกแล้วซึ่งเหตุการณ์จึงถูกตัดไปนะครับเจ้าเปโรสเปโรในตอนนี้นะครับทำการหัวล้อนะครับทางด้านของแครอทและก็วานด้าโดยทำการพูดจาถักถางเลยแหละครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงๆพวกนักรบพวกนี้เนี่ยสามารถแข็งแกร่งได้พอเวลาดวงจันทร์เต็มดวงแต่ตอนนี้เนี่ยพวกแกเนี่ยคงจะใช้โชคของตัวเองไปหมดแล้วสินะเพราะสภาพอากาศในตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นใจให้กับพวกแกเลยและเจ้าเปโรสเปโรทำการดึงคอนะครับทางด้านของแครอทขึ้นมาแล้วก็ทำการพูดจาอีกหนึ่งครั้งแกบอกว่าแกน่ะจะล้างแค้นให้กับเจ้าเปโดงั้นเหรอพวกแกคิดว่าพวกแกน่ะมาเที่ยวเล่นอยู่ในทิ้งของมาม่าบิ๊กมัมหรือยังไงกันถ้าแกไม่อยากให้เพื่อนของพวกแกต้องตายแล้วหรอกก็กลับไปกินหญ้าในป่าของพวกแกเถอะไอ้เจ้าพวกเผ่ามิงถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ค่อยมีอารมณ์ในการร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรไคโดแต่ฉันก็อยากจะสอนให้พวกเด็กอย่างพวกแกนั้นได้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคนระดับ4จักรพรรดิและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าเปโรสเปโรนะครับก็เลยเดินจากไปนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่ลานการต่อสู้นะครับของทางด้านอุนิงาชิมะแทนและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ลานการต่อสู้ในตอนนี้นะครับทางด้านของเจ้าอาภูนั้นพยายามนะครับจะขัดขวางให้ทางด้านของช็อปเปอร์นั้นสามารถสร้างยาแอนติบอดีในการรักษานะครับโรคยักษ์น้ำแข็งนี้ให้ได้ซึ่งทางด้านของช็อปเปอร์นะครับก็ได้รับการดูแลนะครับจากทางด้านของเดรกแล้วก็ทางด้านปู่เฮียวโกโร่ซึ่งหากใครสังเกตดีๆในตอนนี้นะครับปู่เฮียวโกโร่แห่งบุปผานะครับที่ติดโรคยักษ์น้ำแข็งอยู่เนี่ยเขานะครับก็กลายกลับเป็นร่างนะครับตอนที่สมัยเขายังหนุ่มๆแล้วเนื่องจากว่านะครับการติดยักษ์น้ำแข็งนั้นจะให้คนๆนั้นเนี่ยบ้าคลั่งขึ้นมาและจะเสริมกำลังนะครับหรือว่าเพิ่มกำลังให้ตัวเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อทำการอาละวาดนะครับจึงทำให้เราได้เห็นร่างนะครับที่มันสมบูรณ์แบบของปู่เฮโกโร่อีกหนึ่งครั้งซึ่งเราก็จะได้เห็นถึงความเทพนะครับของปู่เฮโกโร่ในการจัดการนะครับเหล่ามิมาวาริกุมินะครับหรือจะเป็นทางด้านนะครับของโฮเตอินะครับโดยการที่ปู่เฮโกโร่ของเรานะครับใช้วิชาดาบเดียวแห่งบุปผาของเขาโจมตีใส่นะครับซึ่งเราจะได้เห็นถึงความเทพของปู่แกเลยด้วยปู่
แกนะครับรู้สึกนะครับคลายปมชีวิตของตัวเองได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ปู่นะครับรู้สึกเสียใจมากๆเลยที่ไม่สามารถร่วมในการต่อสู้กับโอเด้งนะครับในการต่อกรกับไคโดได้เมื่อ20ปีก่อนแต่ในตอนนี้นะครับถือด้วยว่าปู่เนี่ยเป็นกำลังหลักแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคนจัดการนะครับเหล่าซามูไรอีกฝั่งนึงเนี่ยแบบยับแม่ยับเลยถึงทำให้ปู่คิดว่านะครับต่อให้ปู่นั้นจะต้องตายในตอนนี้เขาก็ตายตาหลับแล้วอีกทั้งเขานะครับยังได้ฝึกฝนนะครับทางด้านของลูฟี่สุดยอดลูกศิษย์ของเขานะครับได้แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับถือได้ว่าเป็นภารกิจนะครับที่มันแบบว่าตายตาหลับได้เลยอ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในตอนนี้นะครับมันมากเกินกว่าที่เขานั้นฝันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับทางด้านของควีนเมื่อเห็นว่าทางด้านปู่เฮียวโกโร่ของเราเนี่ยกำลังเฉิดฉายแบบสุดๆเลยพี่แกนะครับก็เหมือนกับเด็กอิจฉานะครับทำการโจมตีใส่ปู่เฮียวโดยการที่ยิงพลังออกมานะครับจากปากของเขาแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านของมาโก้ได้ทำการช่วยเหลือเอาไว้โดยการที่เตะป้าบเข้าไปนะครับที่ทางด้านคอของทางด้านควีนนะครับอย่างเต็มแรงเลยซึ่งควีนนะครับก็บาดเจ็บค่อนข้างหนักเลยนะครับจากการที่ถูกทางด้านของมาโก้โจมตีและควีนนะครับก็ทำการลุกขึ้นมาและทำการโจมตีกลับไปนะครับใส่ทางด้านของมาโก้แต่ว่าทางด้านของมาโก้ของเรานั้นก็เอี้ยวตัวนะครับในการหลบการโจมตีได้แต่ทันใดนั้นเองนะครับทางด้านของคิงนะครับทำการถือดาบของตัวเองขึ้นมาและทำการตัดเข้าไปนะครับที่ทางด้านปีกของทางด้านมาโก้นะครับจนทำให้ปีกของมาโก้ในตอนนี้ก็ขาดลงเลยแต่ด้วยพลังการฟื้นฟูนะครับของทางด้านมาโก้ก็เลยสามารถฟื้นฟูปีกของตัวเองได้ทันเวลาพอดีและทันใดนั้นเองนะครับทางด้านมาโก้ทำการยกนิ้วของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่จะยกนิ้วกลางนะครับแต่จะใช้ท่าบลูเบิร์ดของเขาในการโจมตีใส่นะครับทางด้านของคิงและก็ทำการโจมตีใส่คิงในทันทีนะครับเล่นเอาคิงเนี่ยถึงกับตกใจเลยแหละครับกับท่าโจมตีของทางด้านมาโก้และมาโก้นะครับก็ทำการซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับโดยการใช้เข่าคู่นี่แหละในการแทงเข้าไปนะครับเต็มหน้าอกของทางด้านคิงเล่นเอาคิงของเรานะครับกระเด็นกระดอนไปนะครับติดกำแพงเลยจากการโจมตีครั้งนี้ทางด้านควีนนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับด้วยการบาดเจ็บนะครับแล้วก็โกรธนะครับทางด้านของมาโก้มากๆแต่ก็ถูกมาโก้ของเรานะครับใช้เล็บตีนของเขาเนี่ยแหละโดยจะเป็นท่ากงเล็บนกกระเรียนนะครับทำการถีบเข้าไปนะครับที่ทางด้านควีนอีกหนึ่งครั้งนะครับเล่นควีนของเรานะครับก็เจ็บอีกแล้วและมาโก้นะครับก็ทำการบ่นขึ้นมาแหละครับว่าการต่อสู้กับคนระดับค่าหัวพันล้านถึงสองคนพร้อมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากน่าดูเลยและเราจะสังเกตได้เลยแหละครับว่าเลือดของทางด้านมาโก้นั้นก็โชกตัวตนเองนะครับและเราจะเห็นว่าทางด้านของเปโรเปโรก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับและทางด้านของเปโรเปโรนะครับก็สังเกตได้เลยแหละครับว่าทางด้านของมาโก้นั้นค่อนข้างจะเหนื่อยเลยล่ะกับการต่อสู้ครั้งนี้และเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปนะครับที่ทางด้านของปู่เฮียวโกโร่แห่งบุพผานะครับโดยตอนนี้ปู่เคียวนะครับก็จะกลายเป็นยักษ์น้ำแข็งแบบสมบูรณ์แบบแล้วและปู่เคียวนะครับก็ทำการคุกเข่าของตนเองนะครับและเขาก็ทำการพูดเลยแหละครับว่าเขานั้นไม่รู้สึกเสียใจอะไรอีกแล้วอีกต่อไปนี้นะครับแล้วก็ทำการสั่งนะครับให้ยากุซ่าคนนึงทำการบั่นคอเขาซานะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นยักษ์น้ำแข็งนะครับแล้วก็ทำร้ายพวกกันเองนะครับแล้วก็เป็นการจบตอนนี้ไปนะครับก็ต้องไปรอลุ้นอีกทีเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นตัวเต็มของวันพีซตอนที่1006นะครับก็มันจะมีทั้งภาพนะครับแล้วก็มีคำพูดของแต่ตัวละครที่มันมากยิ่งขึ้นผมก็มาอธิบายนะครับมาพูดคุยให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นในตอนนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะชอบนะครับสำหรับวันพีซตอนนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่าในตอนนี้เนี่ยใครนะครับเท่ที่สุดเลยนะครับโอ้โหคงหนีไม่พ้นทางด้านของมาโก้ก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับว่าชื่นชอบอะไรกันบ้างนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ